สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ปั่นวิวกันแล้วก็แวะมาดูแอดกันสักนิดนึงนะจ๊ะเพราะต้องมองว่าในคลิปนี้นั้นเราจะไปตีกำแพงเมืองจีนกันจ้าแต่เราไม่ต้องไปตีเองนะจ๊ะพอนอริซากับนอร์เซเรียเนี่ยเขาไปตีถล่มทลายกันเป็นที่เรียบร้อยว่าแต่จะมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกในคลิปนี้นะจ๊ะแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะแอดขอมาวีดเรื่องนี้กันก่อนก็คือเรื่องน้ำเดิมที่นอริซาของเราก็ยังคงทำเหมือนเดิมนั่นเองจ้ะเพราะว่าเป็น CEO ตัวมองตัวแม่ตัวมัมของโลกใบนี้นั่นเองนะทุกคนในการให้เครดิตทุกอย่างทุกคนในโลกนี้ที่ทำงานกับน้องแล้วนะจ๊ะซึ่งถ้าใครได้ทำงานกับน้องก็ถือว่าโชคดีมากๆเพราะน้องเนี่ยให้เกียรติทุกคนจริงๆด้วยการใส่ชื่อตั้งแต่หัวจรดเท้านะจ๊ะ คืออันนี้ก็พูดให้เห็นภาพนะว่าไม่ว่าใครจะร่วมงานกับลิซ่าก็จะได้เครดิตนั้นไปอย่างแน่นอนซึ่งนอกจาก MV จะแรงมากๆแล้วในตอนนี้นะจ๊ะแอดรู้สึกว่าอยากดู behind the scene แล้วก็ performance stage อะไรต่างๆที่จะตามมาหลังจากนี้อย่างแน่นอนทุกคนแต่ยังไงเราก็ต้องปั๊มวิวในส่วนของ MV กันก่อนนะจ๊ะโดยเครดิตที่เขาตอนนี้กำลังเจาะจงกันอยู่ก็คือน้องลิซ่าของเราและน้องโรซาเลียแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยช่วยกันแต่งเพลงนี้กันหลายคนมากๆคุณท็อปเลิฟคุณท็อปเบอร์แมนคุณอิลยาซึ่งเป็นแบบโปรดิวเซอร์ในรอบนี้ด้วยจนทำให้เพลงนั้นสื่อความหมายของตัวตนของลิซ่าอีกมุมนึงนะจ๊ะให้เราได้เห็นกันในเพลงนี้ก็ต้องขอบคุณขอบคิดเห็นจากคลิปที่แล้วด้วยนะที่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่น่ารักนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาก็ได้เห็นอีกมุมมองนึงใหม่ๆที่แอดอาจจะมีแบบต้นกระบองเพชรจริงๆแล้วเป็นว่านหาจระเข้อะไรก็ว่าไปซึ่งจริงๆก็เปรียบเสมือนเป็นน้ำแหลมเป็นดราม่าอะไรก็แล้วไปกันละกันนะจ๊ะพอเป็นภาพที่คนเนี่ยพูดถึงกันเยอะมันสื่อความหมายชัดเจนเนาะแล้วก็มีภาพอื่นๆอีกหลายภาพที่แอดก็ได้พูดไปในคลิปที่แล้วแล้วนะจ๊ะก็สามารถไปย้อนดูกันได้แอดก็ต้องบอกว่าโอ้ยอยากชมลิซ่าเพชรแซ่บจริงๆทุกคนส่วนอีกเรื่องนึงนะก็คือน้องลิซ่าของเราก็อัดวิดีโอแบบรวดเร็วมากๆมาในส่วนของชักชวนทางเม็กซิโกหรือจะเป็นคนเกาหลีนะจ๊ะก็คือน้องเดินสายโปรโมทเหมือนเดิมทั่วโลกเช่นเคยนะจ๊ะรอบนี้ก็ยังคงมาในลุคน่ารักสบายๆด้วยเสียงที่แบบคุ้นหูของเรานั่นเองจ้าเดี๋ยวไปฟังกันสักนิดนึงเนื้อเอาเป็นเวอร์ชันเกาหลีก่อนก็แล้วกันจ้า안녕하세요 멜론 가족 여러분 리사입니다저의뉴싱글 New Woman 이 멜론에 공개되었습니다많이 사랑해 주시고요 지금 멜론에서 만나요 지금까지 리사였습니다 감사합니다 Hola Mexico, this is Lisa. My new single New Woman with Rosalia is out now. I love you all and hope to see you soon.ก็ตามนี้นะทุกคนนอริซ่าของเราก็ไม่ได้ทิ้งประเทศเกาหลีอย่างที่ว่าแล้วก็คงเดินสายต่อทั่วโลกอย่างแน่นอนจ้าแล้วก็มีภาพโฟโต้ชูตเนี่ยปล่อยออกมาให้เราได้ดูกันเป็นภาพที่นอริซ่าของเราใส่ชุดหยินกับหยางกับน้องโรซาเรียของเรานั่นเองจ้าก็อ่ะเป็นภาพโมเมนต์เบื้องหลังที่สวยงามมากๆน่าจะเป็นการถ่ายในสตูดิโอหรือเปล่ามีการจัดทรงจัดแสงแล้วก็น่าจะมีการนำดอกไม้อะไรเข้ามาแน่ๆแอคดาวนะคิดว่าอย่างงั้นเพราะดูจากพื้นหลังน่าจะอยู่ในสตูดิโอแบบบลูสกรีนหรือเปล่าทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างก็แลกเปลี่ยนกันได้นั่นเองนะจ๊ะแล้วอีกประเด็นสำคัญที่พลาดไม่ได้ก็คืออย่างที่แอดบอกว่านอริซ่าแล้วก็น้องโรซาเรียของเรานั้นไปตีแต่ประเทศจีนยังไงมาดูกันเลยจ้าเพราะว่าล่าสุด New Woman โดยลิซ่า featuring Rosalia ทำเพลง Triple Kill ซิงเกิลที่ขายดีที่สุดในแต่ละวันใน3แพลตฟอร์มเพลงใหญ่ที่สุดในประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็น QQ Music NetEase Music และ Gogo ซึ่งแอดอ่านผิดยังไงก็ขอโทษด้วยนะจ๊ะและก็ไม่เกินความคาดหมายเพราะแอดเนี่ยเคยนำเรื่องที่แม่จีน5758มาเล่าให้ฟังว่าเขาจะเตรียมการเพื่อนลิซ่าโดยเฉพาะนี่ก็คือการกระทำที่ไม่ต้องใช้การพูดเยอะทำให้เห็นเลยว่าขึ้นอันดับหนึ่งตั้งแต่วันแรกมันเป็นยังไงนั่นเองจ้าปรบมือให้แม่จีนนิดนึงทุกคนเราจะไม่เอาเรื่องที่เขาเนี่ยช่วยเหลือหรือปกป้องนอริซ่าของเราเนี่ยมาเล่าให้ฟังได้ยังไงในเมื่อผลงานเขายูนิคขนาดนี้เอาขึ้นอันดับหนึ่งประเทศจีนซึ่งประเทศจีนก็รู้อยู่ว่าประชากรมากมายแค่ไหนเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆน่าจะมีความชอบที่กระจัดกระจายตัวมากกว่านี้แต่เขาสามารถรวมตัวกันเพื่อชิงอันดับหนึ่งมาให้นอริซ่าของเราได้ก็ต้องมอบถ้วยรางวัลสุดรักสุดหลงให้กับแม่จีนกันนิดนึงนะจ๊ะพอนอริซ่าของเราก็พยายามสื่อสารกับแม่จีนอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นไปถ่ายที่เยาวราชหรือจะเป็นครั้งนี้ที่ใช้หยินหยางในการสื่อสารถึงแม่จีนด้วยนั่นเองจ้าและอีกเรื่องนึงยังไม่พอไม่หมดจ้าเพราะทาง China Music Data ออกมารายงานว่านอริซ่าของเรามีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล China Year End Awards ประจำปีนี้หลายสาขารางวัลอย่างเป็นทางการด้วยนี่คือฝีมือของแม่จีนบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆลูกรักประเทศจีนไม่ผิดจากนี้อย่างแน่นอนจ้าแต่ว่าที่สงสัยอีกอย่างนึงถ้าเกิดนอริซ่าเนี่ยได้รางวัลจริงๆจะบินเข้าไปที่จีนไหมอันนี้ก็อีกเรื่องนึงไม่รู้นอริซ่าจะว่างหรือเปล่านะจ้าแต่ถ้าได้จริงๆขึ้นมาคิดว่าต้องจับมือกับนอร์ซาเรียไปด้วยกันแล้วแหละแล้วเผลอๆเนี่ยจะไปตกหัวใจชาวสเปนเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่ามีน้องโรซาเลียอยู่ในเพลงด้วยใช่ไหมล่ะก็อาจจะแบบจุงมือกันจับรับรางวัลกันทั่วไปหมดเลยนะแล้วก็รอลุ้นอีกทีนึงก็ MTV อย่าลืมไปโหวตกันแน่นอนทุกคนนะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงเช่นกันโรลิซ่าของเราจะได้ไปขึ้นโชว์เพลง Rockstar แล้วก็ New Woman ควบคู่กันไปเลยนั่นเองนะจ๊ะ
อุ๊ยตายแล้วดีจังเลยเราเป็นแฟนคลับอะเรามีแต่ความฟินอะทุกคนว่าไงกันดีแล้วนะใครที่เป็นแอนตี้ที่มาแอบคอมมงคอมเมนต์บ่อยๆก็เสียใจด้วยนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปล่อยเพลงมาเพียงแค่ 2-3 ชั่วโมงก็ครอง2อันดับแรกในมิวสิกวิดีโอที่กำลังมาแรงของ YouTube ด้วยทีเซอร์และ MV New Woman ทั้งคู่เลยนั่นเองจ้าติดไปแล้วทั้งคู่สิจ้ารออะไรแล้วเดี๋ยวจะมีสถิติอะไรแรงๆหลังจากนี้อีกบ้างก็มารอชมกันได้เลยนะจ้าเพราะเดี๋ยวจะมารายงานให้ฟังกันอย่างแน่นอนดูก่อนอันนี้ก็เอาประเทศจีนมาก่อนแบบแซ่บๆโยโย่บดๆนะต้องบอกว่าอึ้งกิมกี้แต่ก็ฟินไปมากมายอ่ะแต่ก็สำหรับคลิปนี้มาน้ำจิ้มกันประมาณนี้กันก่อนนะจ๊ะยังไงมีอะไรเพิ่มเติมจะมากันแน่นอนในคลิปนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่นะจ๊ะ